flaring, cause I'm so far out of sight. Now if you coming closer, beware of my wicked bite. And yes, I know you chose her, but I will not put up a fight. หลังจากปล่อยภาพนักแสดงหนุ่มออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจถือดอกไม้ช่อโตพร้อมกับสร้อยข้อมือทองคำนำมามอบให้กับมินดามีทรัพย์สินหรือว่าสอนสวรรค์แทนทรัพย์ทำให้หลายคนเข้าใจว่าทั้งคู่นั้นคบหากันซึ่งเมื่อถามมินดาเจ้าตัวก็บอกว่าตนก็เซอร์ไพรส์ที่หนุ่มออฟหอบดอกไม้และสร้อยข้อมือทองมามอบให้พร้อมจะบอกว่าไม่รู้ว่าทางฝ่ายชายจีบหรือเปล่าแต่ก็ต้องช็อกเพราะทางออฟกลับออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนหนังคนละม้วนบอกว่าทั้งดอกไม้และสร้อยข้อมือทองคำเป็นของที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ทั้งหมดและล่าสุดมินดาก็ออกมาเปิดใจหลังออฟออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนหนังคนละม้วนโดยระบุว่าอย่างที่มินบอกว่ามินไม่รู้ว่าพี่เขาจะจีบไหมมันก็ไม่ได้ฟันธงว่าพี่เขาจีบเราไม่ได้คุยถึงเรื่องว่าจะจีบไหมยังยืนยันสถานะเดิมคือเป็นพี่น้องกันอย่างที่พี่ออฟบอกว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนที่ถ่ายคลิปตัวมินเองก็ไม่รู้ตอนนั้นพอทานข้าวกันปุ๊บพี่ออฟก็บอกว่ามาถ่ายรูปกันตอนที่เราถามเขาก็บอกว่าเขาซื้อให้ตัวมินก็ไม่รู้เพื่อนเพิ่งมาเฉลยทีหลังว่าเพื่อนเป็นคนจัดทั้งหมดก็คือเป็นแผน PR เพลงของเพื่อนส่วนเรื่องทัวร์ที่ลงหนักมากนั้นต้องบอกก่อนว่าตอนที่เรารู้ตัวมินก็โพสต์ลงหน้า Facebook ว่ามันเป็นแค่ละครฉากหนึ่งไม่ต้องอินนะคะแต่เขาก็อินกันเองส่วนพี่ออฟก็คุยกันปกติยังคุยกันเหมือนเดิมยังเปิดทางให้พี่ออฟเหมือนเดิมเพราะว่าเราโสดไงเปิดใจเปิดทางอยู่แล้วพี่เขาบอกตลอดว่าเขาอยากจะโสดยาวๆสัก 3-4 ปีเลยตอนนี้มินก็เห็นพี่เขามีความสุขกับสถานะโสดเพราะก่อนหน้านี้เขามีแฟนเขาจะสุขจะทุกข์อย่างไรเราก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราก็แฮปปี้เราก็เคารพส่วนเรื่องสัมภาษณ์ของพี่เขาเหมือนการหักหน้านั้นต้องบอกก่อนว่าคือคนที่ไม่รู้อะไรลึกๆเขาอาจจะคิดและตีความกันไปเองมินกับพี่ออฟสถานะเรารู้กันอยู่แล้วก็คือพี่น้องแต่ว่ามีการคุยกันทุกวันอันนี้ยอมรับมินรู้สึกว่าคนที่เขาเข้าใจเราไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วคนที่เขาอยากจะด่าเราต่อให้เราชี้แจงอะไรก็แล้วแต่เขาอยากจะด่าเขาก็ด่าอยู่ดีนั้นก็แล้วแต่เอาที่ทุกคนสบายใจค่ะเราก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราก็ถือโอกาสโปรโมทเพลงของเราไปด้วยเลยอยากให้คนเข้าไปชมผลงานที่เราและทีมงานทุกๆคนตั้งใจทำมาค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ